ี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะซอมบี้เดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นว่าซอมบี้อุ้มฉลามแล้วนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงPlease tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นฉลามกันนั่นเองนะคะโดยการมาซื้อชุดฉลามเอ้าเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยดีกว่า120โลบาทแล้วเราก็ได้ซื้อชุดฉลามมาแล้วนะคะนี่เลยเราก็ทำการใส่เข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราใส่ชุดฉลามเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นชุดที่แบบว่าคุมเราทั้งตัวเลยแต่ว่าพี่นิวนะต้องเอาเหมียวชาร์กออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าเหมียวชาร์กเนี่ยจะเป็นแมวฉลามเหมือนกันแล้วก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีแขนงอกมามีขางอกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งกันโดยการเอาแขนนี้มาใส่นะเป็นแขนของโครงกระดูกนะคะนี่ค่ะพี่นิวก็ใส่ไปแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะแล้วก็อีกข้างนึงก็เหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทำการเปลี่ยนสีผิวนะให้มันแบบว่าดูเป็นสีเดียวกับตัวฉลามนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนสีผิวไปเลยจะบอกว่าช่วงแขนกับช่วงขานะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้งั้นก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็เอาประมาณนี้ก็พอหลังจากนั้นพี่นิวก็มาเอาผมออกไปนะประมาณนี้นี่เลยพอผมออกไปนะมันก็จะดูมีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งหน้าตาในบรูคเฮเว่นกันอ้าวไปดูกันดีกว่านะว่าถ้าเกิดเราปลอมเป็นฉลามเข้าไปอยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นคนจะตกใจหรือเปล่านะคะไปเล่นกันเลยค่ะเอาละตอนนี้เรามาอยู่ในบรูคเฮเว่นแล้วนะเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่าเอาเป็นแบบว่าไม่มีหน้าตาเลยแล้วกันนะก็จะเป็นแบบล้นๆแบบนี้นะนี่มันก็จะดูเนียนยิ่งขึ้นนะคะพอเราเอาหน้าตาออกไปแล้วดูฟันฉลามนะโอ้โหฟันฉลามนี่คือน่ากลัวมากเอาละเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเราแต่งเป็นฉลามแบบนี้แล้วก็มาป่วนคนในเมืองนะคะมันจะเป็นยังไงก็จะบอกว่าเราก็ดูเนียนอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะลองไปตรงที่เป็นทะเลก่อนดีกว่านะคะลองแบบว่าไปแหวกว่าตรงทะเลเดี๋ยวนะขอวาร์ปไปเลยละกันนี่เลยแล้วก็วาร์ปมาที่บ้านตรงทะเลนะคะฟ้าแบบนี้มาเลยจ้ะโอ้โหพอแบบว่ามาว่ายน้ำแบบนี้ก็ดูเหมือนเป็นฉลามที่กำลังว่ายน้ำเลยนะคะเนี่ยพอดูด้านข้างแบบนี้คือแบบใช่เลยฉลามเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูรู้สึกว่าตรงนู้นนะมีคนอยู่ในกระท่อมด้วยนะถ้าเกิดเขาเห็นฉลามอยู่ในทะเลแบบนี้เขาจะตกใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองแบบว่าว่ายไปใกล้ๆเขาดูนะเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเขากำลังนั่งผิงไฟอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาเห็นฉลามหรือเปล่าแต่ดูๆแล้วเธอก็อาจจะไม่เห็นฉลามก็ได้งั้นเดี๋ยวเราลองทำไปว่าเดินขึ้นไปนะเอ้าเดี๋ยวหายไปไหนแล้วก็จะมาทักทายสักหน่อยหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ฉลามมาแช่บ่อน้ำพุร้อนแล้วกันนะคะโอ้โหอย่างร้อนเลยทุกคนเดี๋ยวดูฉลามตัวแดงเลยนะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นฉลามที่โดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินงั้นเรานะคะลองไปตามบ้านเพื่อนละกันมาที่บ้านคนนี้นะเขากำลังทำอะไรอยู่อะฮะกำลังทำอะไรอะเหมือนกับว่าเขากำลังเอาขวานทำอะไรกับประตูสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปใกล้ๆนะคะเอ๊ะนี่เธอทำอะไรอะอุ้ยเดี๋ยวเขาหันขวานมาทางเราแล้วใจเย็นนะเราเป็นโอ้ยนี่เธอทำอะไรอ่ะเธอเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าอ๋อเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านยืนอยู่ข้างในนั้นนี่เธอเราเป็นฉลามที่น่ารักป่ะถ้าเกิดเราน่ารักอ่ะเธอช่วยรับเลี้ยงเราได้ไหมอ่ะแล้วคราวนี้พี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปว่าได้โปรดรับเลี้ยงฉันเถอะนะ Adopt Me Please นะได้โปรดนะปลดล็อกบ้านแล้วนะแสดงว่าเพื่อเราเนี่ยจะรับเลี้ยงเราใช่ไหม Adopt Me Please ได้โปรดเถอะฉันเป็นฉลามที่น่ารักขนาดนี้เดี๋ยวเราลองปรับตัวเองให้เป็นฉลามตัวเล็กละกันนะคะเป็นลูกฉลามอ่ะประมาณนี้นะคะนี่เราน่ารักไหมเรากลายเป็นลูกฉลามเอ้าเธอลบบ้านไปแล้วนะคะหรือว่าเธอออกจากแมปไปแล้วอุ๊ยมาที่บ้านหลังนี้กันดีกว่าแอบเห็นนะคะว่ามีคนอยู่ในบ้านด้วยแหละนี่ค่ะเจ้าของบ้านกำลังนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่านั่งทำงานเหรออุ๊ยเขาเดินมาทางเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงประตูบ้านเขาดีกว่านะคะเอ้าเจ้าของบ้านไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าเปิดประตูให้เราหน่อยได้ไหมอุ๊ยนี่ใครละเนี่ยเจ้าของบ้านไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นนั่งทำงานอยู่เลยอะหายไปไหนแล้วล่ะอ้าวงั้นเราให้นายคนนี้รับเลี้ยงเราก็ได้นะดูซิว่าเขาจะยอมรับเลี้ยงเราหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าโอเคนะทุกคนโอเคเย้เขาโอเคแล้วเพราะฉะนั้นนายต้องอุ้มฉันโอเคแล้วไงอะก็โอเคอ่ะโอเคแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรนะคะแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าไปดิไปบ้านนายดีกว่าไหนๆนายก็รับเลี้ยงฉลามแล้วไปบ้านนายกันดีกว่านะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนยังไงเพื่อนบอกว่าหืมเราเปลี่ยนคนเลี้ยงดีกว่านะคะคนเมื่อกี้เขาไม่ยอมพาเราไปบ้านอ่ะ
งั้นเรามาที่บ้านหลังนี้แล้วกันนะประตูมันแง้มไว้แบบเนี้ยเข้าไปได้ปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเราตัวเล็กไม่พอเข้าไปดิเอาจะเฮ้ยเข้าไม่ได้ฉลามตัวใหญ่เกินอุ้ยนี่เจ้าของบ้านเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขารับเลี้ยงเราดีมั้ยเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นซอมบี้หรือเปล่าอ่ะนี่เธอที่เป็นซอมบี้อ่ะรับเลี้ยงเราหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทะลุประตูออกมาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสมกับเป็นซอมบี้แล้วเกินนะทะลุประตูออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วพี่นิวก็บอกอีกรอบนึงนะคะว่าได้โปรดรับเลี้ยงฉันเถอะนะอะโดบมีพีทได้โปรดซอมบี้จะว่ายังไงนะคะโอ้โหซอมบี้ยืนนิ่งมากอ่ะเหมือนกับว่าเธอก็ไม่ตอบอะไรเรานะคะแล้วเธอก็ไม่ยอมให้เราเข้าบ้านด้วยทำไมอ่ะเราออกจะเป็นลูกฉลามที่น่ารักขนาดนี้งั้นมาบ้านหลังนี้ดีกว่านะบ้านใครอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงบ้านคุณตำรวจคนนั้นนี่นาอ้าวคนนั้นที่เราแบบว่าเจออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจอะไรกันเนี่ยนี่คุณไม่ชอบฉลามหรอแค่เราเดินไปตรงประตูหน้าบ้านเขานะเขาก็แบนฉลามแล้วนะคะนั่นอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ล็อกอ่ะขอเข้าไปหน่อยละกันนะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมฉลามมาเยือนบ้านสวัสดีจ้าอุ้ยเดี๋ยวอะไรนี่แป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวนะเอ้าจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆอุ้ยเดี๋ยวโอ๊ยตกใจเบิดเลยเฮ้ยทำไมฉลามต้องมาเจอซอมบี้2ตัวด้วยเนี่ยเฮ้ยตอนแรกก็เจอไปแล้วตัวนึงตอนนี้มาเจอว้านี่ไงเต็มๆเลยซอมบี้อยู่นี่ซอมบี้นี่เจ้าของบ้านเป็นซอมบี้เหรอเนี่ยโอ้ my god นี่เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่มั้ยนี่เดี๋ยวเราขออุ้มซอมบี้ดีกว่านะซอมบี้จะยอมให้ฉลามอุ้มหรือเปล่าเนี่ยก็มาดูกันนะคะอุ้ยซอมบี้ยอมให้ฉลามอุ้มด้วยอ่ะเอาไปกันดีกว่านะเอาเข้าผิดเดี๋ยวนะพี่เธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราอ่ะจะพาเธอไปว่ายน้ำเล่นเดี๋ยวเราพาเธอไปที่ทะเลนะซอมบี้เผื่อเธอเนี่ยจะได้หายเป็นซอมบี้เกี่ยวไหมเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวเราพาซอมบี้นะคะมาว่ายน้ำเล่นตรงทะเลดีกว่าตอนนี้ใกล้ถึงทะเลนะซอมบี้เธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยไปจ้าพาซอมบี้กระโดดลงน้ำไปเลยนี่เป็นไงซอมบี้เธอได้มาว่ายน้ำกับฉลามเธอโอเคหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าโอเคนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะซอมบี้นะเรารู้ว่าเธอเป็นซอมบี้ตัวเดียวในนี้เธอคงจะเหงาหน้าดูเอาแหละเรามาเลือกสไลเดอร์ดีกว่าเอาเป็นสไลเดอร์สีเขียวแล้วกันนะซอมบี้ไปเลยซอมบี้วู้ฮู้ไปด้วยกันนี่แหละโอ้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 สุดยอดเลยโอ้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 เป็นไงซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะซอมบี้เดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นว่าซอมบี้อุ้มฉลามแล้วนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงซอมบี้ได้ไงเนี่ยเอ้ยซอมบี้อุ้มฉลามเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้เรายังอุ้มเธออยู่เลยนะเนี่ยนี่ซอมบี้จะทำอะไรเนี่ยซอมบี้ใจเย็นนะเธอจะลงสไลเดอร์เหรอเอาลงให้มันตรงก่อนนะด้วยเหมือนกับว่าตอนนี้ซอมบี้พยายามจะลงสไลเดอร์นะแต่ก็ลงไม่ได้อะยังไงอะได้ยังโอเคได้แล้วไปจ้านี่ค่ะลงสไลเดอร์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะกลายเป็นว่าเราโดนซอมบี้อุ้มเฉยเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึง ขอลงก่อนขอลงโอเคลงได้แล้วโอ้โหงงมากเมื่อกี้ยังอุ้มซอมบี้อยู่ดีกลายเป็นว่าซอมบี้มาอุ้มฉลามเฉยเลยนะมาตรงนี้ดีกว่าคนเยอะดีนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยหน้าตาเธอสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่มันซอมบี้ตัวแรกนี่นะที่เราเจออ้าวยังอยู่กันเนี่ยเพราะแต่นี้บ้านใครอ่ะขอก็กิ่งแล้วกันนะติ้งตองบ้านใครอ่ะอ๋อก็บ้านเธอคนนี้นี่อ๋อบ้านเธอเอาล็อกปุ๊บเลยนะฉลามยังไม่ทันเข้าเลยนะนี่เธออุ้ยโอ้โหกำลังจะบอกว่าให้ช่วยรับเลี้ยงเราได้ไหมเนี่ยนี่เธอไม่อยากเลี้ยงฉลามแล้วเหรอเอาจนน้องแฟนคลับนะคะสวัสดีค่ะแล้วน้องแฟนคลับก็มาเจอตอนที่พี่นิวโดนแบนพอดีนะคะเดี๋ยวนะนี่มันซอมบี้ตัวที่เราเจอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะเธอกลับร่างเป็นคนแล้วเหรอเพราะว่าเราจำทรงผมเธอได้แล้วก็จำเสื้อผ้าเธอได้เอ้าตอนนี้เธอกลายร่างเป็นคนแล้วเหรอเนี่ยมาตรงนี้ดีกว่านะรู้สึกว่าเราจะเจอกับผู้ชาย2คนนะคะเราจะมาบอกให้เขาเนี่ยรับเลี้ยงเราดีไหมอ่ะแล้วพี่นิวก็พิมพ์บอกไปว่ารับเลี้ยงฉันได้ไหมอะโดบมีพีทอ่ะเอาระเบิดออกมาทำไมอ่ะใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งกดระเบิดนะอย่าเพิ่งกดขอหนีก่อนเอาระเบิดออกมาทำไมนายรับเลี้ยงฉันได้ไหมอุ้ยนายมีน้ำให้เราเล่นด้วยหรออุ้ยฉันชอบบ้านนายมากเลยที่บ้านนายมีน้ำให้เราเล่นมาต่อกันที่บ้านหลังนี้กันดีกว่านะอ่ะบ้านไม่ได้ล็อกเข้าไปเลยจ้ามีคนอยู่หรือเปล่าอุ้ยมีคนอยู่ด้วยนะคะเนี่ยนะขอเข้าไปหน่อยทำไรอยู่อะสวัสดีจ้าเราเป็นฉลามโอ้ใส่หูกระต่ายน่ารักเชียร์แล้วดูนะใส่ชุดสีชมพูฟุ้งฟิงมากเลยนะคะเนี่ยอะไรอ่ะนี่เธอมีน้องนี่หรอเนี่ยโอ้ยเบบี้น่ารักจังตัวสีชมพูเหมือนเธอเลยอ้าวโอ้โหฉลามโดนแบนหงายหลังเลยนะคะเดี๋ยว นั่นแหละค่ะโดนแบนอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่นิวว่าเราเป็นฉลามที่น่ารักขนาดนี้
ทำไมเราถึงต้องโดนแบนด้วยนะเนี่ยเอานี่พวกนายเป็นอะไรอ่ะเอาทำไมเขามานอนตายอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วดูนายคนนี้ยืนร้องไห้ด้วยนะคะโอ้ทำไมชีวิตมันเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวฉลามแบบเราช่วยอะไรได้บ้างแล้วเขาก็อุ้มผู้หญิงคนนั้นไปไหนเนี่ยโอ้ฉลามแบบเรางงเลยอย่าบอกนะว่าอุ้มผู้หญิงคนนั้นไปที่หลุมศพเอาดีๆไม่นะนั่นเธอตายแล้วหรอไม่พาเธอไปโรงพยาบาลก่อนหรอโรงพยาบาลอยู่ตรงนั้นเองนะอย่าบอกนะว่านายเอาเธอหล่นลงไปในนั้นนี่ไม่นะไม่เราเห็นแล้วเราเศร้าแทนไม่นะนี่เธอโอเคหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะนายจะมายิงฉลามไม่ได้นะเฮ้ยฉลามเป็นสัตว์อนุรักษ์ไม่นะผู้หญิงคนนั้นตายแล้วว่าแต่เธอเป็นใครอ่ะแต่เราเอาเธอลุกขึ้นมาแล้วเว้ยฟื้นคืนชีพได้หรอนี่เธอลุกขึ้นมาแล้วนี่ไม่นะเดี๋ยวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดูลุกขึ้นมาจากหลุมศพไปด้วยอ่ะก็แล้วค่ะวันนี้พี่นิวได้มาแต่งตัวหรือว่าปลอมตัวเป็นฉลามสุดน่ารักนะคะแล้วเราก็มาขอให้คนในแมปเนี่ยรับเลี้ยงเรานะคะแต่ก็แทบไม่มีใครอยากจะรับเลี้ยงฉลามสุดน่ารักแบบเราเลย ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจไปเรากลับลงสู่ทะเลของเราดีกว่านะคะไปจ้าอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรหรือว่ามาปลอมตัวเป็นอะไรในเมืองบลูเฮเว่นก็ติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บเรากลับคืนสู่ทะเลของเราดีกว่าเราไม่เหมาะกับการไปอยู่บนบกว่าแต่นายคนนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยนายจะมายิงฉลามอีกเหรอเขาก็บอกอยู่ว่าฉลามเนี่ยเขาอนุรักษ์ไว้ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าฉลามฉันจะฆ่าแกแน่เอ้าเป็นคนไทยเหรอเดี๋ยวคืออะไรอ่ะฉลามงงเลยอ่ะ